ออมก็ฉลองครบ 1,500 subscribe ไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไว้ค่ะวันนี้นะคะออมจะมาแชร์นะคะเคล็ดลับสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเร็วนะคะซึ่งที่ออมทำคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะออมอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จให้เร็วกว่าออมนะคะคือแซงหน้าออมไปเลยนะคะเพราะว่าออมเนี่ยงมนะคะงูปลามาหลังจากที่ตกผลึกอะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่าถ้าทำยังไงนะคะถึงจะเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จเร็วนะคะหรือว่ามีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้เร็วนะคะที่ออมออกมาแชร์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเริ่มมีเสียงมีฟีดแบคตอบรับกลับมานะคะว่าเอ้ยออมทำคลิปดีนะคลิปดูน่าสนใจขึ้นนะคะก็จนกระทั่งมีคนเนี่ย อยากจะจ้างให้ออมช่วยทำคลิปให้เขาช่วยตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เขานะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ออมมีปัญหาสุขภาพนะคะก็คือออมจะเป็นโรคคือชอบปวดบ่านะคะคือมักจะปวดบ่าปวดหลังนะคะหลักก็คือจากการที่ออมเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละปีกว่าทำงานตัดต่อเองนะคะก็เลยต้องขอโทษนะคะขออภัยนะคะคนที่ติดต่อมาอยากให้ออมเนี่ยตัดต่อคลิปให้หรืออะไรต่างๆแล้วออมก็ปฏิเสธไปนะคะก็เอาเป็นว่าในเมื่อออมนะคะช่วยคุณในแง่ของแรงงานไม่ได้ออมก็ออกมาให้ความรู้กันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะคือการควักอินเนอร์ของคุณออกมาอินเนอร์คืออะไรนะคะก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆข้างในนะคะซึ่งแต่ละคนจะมีตัวตนไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเป็นแม่บ้านบางคนรักการทำอาหารบางคนชอบกินเที่ยวบางคนชอบที่จะแชร์ไลฟ์สไตล์แชร์แฟชั่นหรือบิวตี้แต่งหน้าสารพัดนะคะทำไมออมถึงบอกว่าต้องแตะอินเนอร์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะรุ่นพี่หลายๆคนที่อยู่ในวงการ YouTube นะคะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตามนะคะสังเกตไหมคะว่าเขาจะมีเวที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะออกมาให้แรงบันดาลใจก็เป็นคลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะคะเป็นคลิปสอนแต่งหน้านะคะเป็นคลิปสอนภาษาอังกฤษหรืออะไรต่างๆอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแตะอินเนอร์ของเราให้ได้เพราะนั่นมันหมายถึงแผนที่ที่เราจะตั้งต้นเดินก้าวแรกไปจนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าอินเนอร์ของคุณคืออะไรนะคะเทคนิคนะคะคือเอากระดาษมา1แผ่นนะคะเขียนตัวตนที่คุณอยากให้โลกรู้ลงไปนะคะก็ลิสต์ออกมาเลยนะคะ1 2 3 4 5จะเป็น10ข้อก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ออมจะให้โฟกัสคือ3ข้อแรกค่ะมาใช้ทำคลิปนะคะเพราะนั่นมันหมายถึงการที่คุณเนี่ยเหมือนวางคอนเซ็ปต์แบรนด์ของคุณวางคอนเซ็ปต์ช่องของคุณไว้แล้วนะคะว่าอยากให้แนวทางเป็นแบบนี้เราเห็นตัวเองมีความสุขที่ได้ทำสิ่งนี้นี้นี้ก็อยากจะแชร์สิ่งนี้นี้นี้ให้ฟีลลิ่งให้มูดของคลิปออกมาเป็นอินเนอร์ของตัวตนคุณใน3ข้อแรกที่คุณลิสต์จาก10ข้อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คุณมีแนวทางที่ชัดขึ้นเพราะว่าออมทำคลิปที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้ไปไล่ดูก็จะเห็นว่าค่อนข้างจับฉายนะคะเพราะว่าต้องบอกกันว่าตัวตนของออมเนี่ยจริงๆอ่ะสนใจเรื่องราวหลากหลายมากๆนะคะก็คือเอาเป็นว่าเหมือนออมเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างนะคะหลายทางแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะนำเสนอแบบไหนดีถึงจะใช่อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าออมบางทีออมก็ไปดูจากคนที่เขาสำเร็จแล้วเขาทำเรื่องอะไรกันนะคะก็ลองทำตามกันดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนมาตกผลึกนะคะเป็นวันนี้ค่ะที่ออมคอนเซปต์ของช่องออมจริงๆแล้วอะออมอยากเห็นคนดูทุกๆคนนะคะมีความสุขอันนี้คือเหมือนสิ่งแรกที่ออมสัมผัสได้นะเพราะว่าออมเนี่ยเคยประสบปัญหาอะไรต่างๆมาใช่ไหมคะที่แชร์ไปในคลิปที่แล้วเนาะจนกระทั่งออมเบรกตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้มีความสุขจากข้างในออมก็เลยอ๋อเนี่ยแหละคือแพชชั่นของฉันนะคะฉันอยากให้คนเนี่ยได้ความรู้หรือได้เก็บเกี่ยวอะไรจากคลิปที่ออมทำนะคะแล้วจนกระทั่งเอาไปต่อยอดชีวิตของตัวเขาเองจนกระทั่งในที่สุดเขาสามารถฉายแสงแห่งความสุขจากภายในออกมาให้โลกรู้ได้นะคะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันส่งต่อกันได้นะคะออมเชื่อเรื่องนี้มากๆถ้าออมส่งต่อความสุขให้กับคุณได้
คุณนำไปปรับใช้แล้วก็มีความสุขเนี่ยคุณก็จะส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าเมื่อคุณนะคะได้เจออินเนอร์ของตัวเองและนำเสนออินเนอร์ของตัวคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขในการทำมันนะคะคุณจะมีแพชชั่นในการทำมันทุกวันคุณได้โชว์ออฟตัวตนของคุณหรืออินเนอร์ของคุณได้ฉายแสงอินเนอร์ของคุณออกมานั่นเองนะคะความสุขที่คุณได้ทำมันจะทำให้คนดูมีความสุขตามคุณอันนี้สำคัญมากๆนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้คนดูมีความสุขไปกับคุณได้และเชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นนักให้แรงบันดาลใจคุณทำให้คนดูเชื่อคุณได้คุณได้คนติดตามแน่นอนถ้าคุณเก่งเรื่องทำอาหารและทำให้คนดูเชื่อได้ว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านอาหารคุณก็จะได้การติดตามแน่นอนถ้าคุณทำให้คนดูเชื่อได้ว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านบิวตี้คุณก็จะทำให้คนดูเชื่อนะคะแล้วเขาก็จะมาติดตามคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองในรูปแบบไหนจงโชว์ออฟแล้วฉายมันออกมาแล้วให้ความสุขนั้นนะไปทัชใจของคนดูให้เขาเชื่อว่าคุณคือใครนี่คือก้าวแรกของความสำเร็จในการเป็นยูทูบเบอร์เรามาเติบโตไปด้วยกันค่ะอ้ออย่าลืมนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใน Secret ข้อที่2นะคะปั้นตัวคุณเองให้เป็นดาวในโลกออนไลน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย